สวัสดีครับคุณลาวันนี้เราอยู่ที่ตลาดธนบุรีสนามหลวง2ครับไปเลยค่ะโปรโมทร้านเลยให้ไปเลยค่ะโปรโมทร้านเลยให้วันนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากพาน้องคนนี้มาด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์คนจะลิมิตมั้ยคะเฮ้ยผิดเพลงวันนี้จ้างมาในค่าตัวราคา1ล้านบาทแล้วก็จะทำงานให้เต็มที่นะคะไม่มีโอ้ละลาไม่มีหรอไม่มีค่าตัวที่คุยบอกว่าล้านหนึ่งไม่มีหรอไม่มีก็คือว่าเราเพิ่งมีสัตว์เลี้ยงใหม่ใช่เพิ่งอดอปน้องแมวมา2ตัวจิ๋วแล้วแจ๋วอันนี้จิ๋วไม่เห็นจิ๋วจิ๋วไม่ค่อยจิ๋วแล้วแต่ตอนแรกเจอจิ๋วมากขอดูแจ๋วหน่อยแจ๋วอุ้มได้ป่ะแจ๋วคนเดียวอุ้ยแจ๋วจริงแจ๋วมันเล่นอยู่ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรชื่อเจ๋งชื่อโหดมากชื่อน้องจิ๋วกับน้องแจ๋วเป็นทานแมวยังนิดหน่อยพีเซนเตอร์ดูอยู่ก็รักแมวมากก็ได้ค่ะพี่จันจิเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมชอบมากชอบทุกอย่างยกเว้นแมงสาบค่ะที่บ้านเลี้ยงตัวอะไรบ้างมีนกเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเต่าด้วยไม่แล้วเต่าจริงๆคือเดินมาจากบ้านไหนไม่รู้นะแล้วก็มาเข้าบ้านเขาเอามาเลี้ยงเหรอใช่รู้ไหมเข้ามากี่ตัว6ตัวแล้วตะก้องบอกว่าอยากได้แล้ววันนี้เราจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงให้ทีมงานด้วยอันนี้คือบอสนะครับสวัสดีครับบอสก็เป็นตะก้องโอลาลาวันนี้พี่โอจะซื้อให้หมดเลยใช่ป่ะทั้งอุปกรณ์ทั้งสัตว์เลี้ยงได้ครับยินดีครับคือน้องบอสเนี่ยเขาพูดนู้นเขาอยากได้ปูเขาไปร้านต้มตำบ้างเหรอไปซื้อต้มตำไปช่วยจัดตรงนั้นถ้าไปตลาดแบบว่าตลาดขายอาหารไหมล่ะแล้วก็หาปูเออไม่อยากได้ปลาปลาเหรอนี่ท่านเขาเป็นแคมป์ประกับเลยนะแต่ได้ปลาโลมาสิอโลมายังไม่เคยได้มีโอกาสเลี้ยงเลยกลับเลี้ยงเผื่อได้แมวกลับบ้านทั้งตัวหมาพอแล้วครับแมวว่าน่าจะพอแค่นี้น่าจะซื้อที่รับแมวจะดีกว่าแล้วถ้าจันจิอยากได้น่าจะพอแล้วมั้งแมวที่บ้านมาพอแล้วหมาสามตัวแมวแต่ว่าไม่แน่เราอาจจะได้ตัวเล็กตัวน้อยกลับบ้านไปพอแล้วมั้งอาจจะได้ปลาเอาไปกินยุงเนี่ยตอนนี้ยุงเยอะมากรู้ไหมไข้เลือดออกกำลังระบาดสุดๆผมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วไข้เลือดออกเอาหรออย่างอาหารแมวก็เข้าได้นะจ๊ะเฮ้ยปลานี่ก็เหมาะนะพี่อ้อมอันนี้นะครับก็คือเป็นปลาที่สวยอะสวยดีดุด้วยหรอปลากระดี่ดุพี่อ้อมรู้จักด้วยหรอรู้จักสิครับผมผู้เชี่ยวชาญปลานะครับปลารักแร้รักเล่ปลาบ่อรักแร้ปลานกแก้วเลิฟอันนี้เขาจะจูบกันเวลาเขาว่างๆจริงปะเนี่ยเขาจะจูบกันก็เลยเป็นเนี่ยให้ปลามือนกแก้วเลิฟไงอุ้ยไฟช็อตเปล่าวะอันนี้ผมเคยเลี้ยงกันจิอะไรปลาอะไรปลาออสการ์ปลาออสการ์เนี่ยออสการ์เผือกกับออสการ์เสือพี่โอเลี้ยงแบบไหนเลี้ยง2แบบเลยเราจะเลี้ยงไหมเวลาโตขึ้นมาดุมากดุไงอ่ะกัดนิ้วตกกระจายนึกว่าไฟช็อตจริงเหรอเออแล้วมันโตได้แค่ไหนอ่ะโหตัวเท่านี้ฮะหรอออสการ์นี่เป็นปลาจากลุ่มน้ำอเมซอนเขาอายุเท่าไหร่อ่ะพี่โออายุเท่าไหร่อ่ะเราไม่ใช่เขาอยู่ได้ถึงกี่ปีเขาอยู่หลายปีอยู่นะแต่เขาดุแล้วเขาก็ต้องให้พวกลูกปลานิลให้กุ้งอะไรเงี้ยใช่กินเนื้อก็ต้องเอาปลานิลให้เขาไงทำไมชอบปลาแต่ทำไมที่บ้านไม่มีปลาบางทีเลี้ยงปลามันต้องมีเวลาว่างพอสมควรในการเลี้ยงอ่ะนี่ไงปลาหมอสีใช่ไหมนี่เขาเรียกเสาฮอนป่ะใช่ครับภาษาไทยชื่อปลาหมอสีอ่ะพี่เขาอายุยืนไหมพี่ก็ประมาณ5-6 ปีโอ้โหยาวมากนะสำหรับปลาแป๊บเดียวเองพี่เขาบอกฟาวเวอร์ฮอนหรือว่าปลาหมอสีเดี๋ยวนี้อายุสั้นลงเพราะว่าเขาบีดเยอะเขาพัฒนาให้มันสวยขึ้นก็คือมันสวยขึ้นจริงแต่อายุอาจจะสั้นลงหน่อยจาก10 ปีเหลือ6 ปีเยอะเหมือนกันเนาะทำไมมันรู้เราจะคุ้มป่ะคุ้มคุ้มทำหน้ามาสักขนาดนี้คุ้มสุดๆสวยน้อยหน่อยแต่อายุยาวขึ้นดีกว่าไหมไม่ดีไม่สวยไม่ชอบต้องสวยเราต้องสวยแล้วก็ตายไปแบบสวยๆโอ้แม่ปลาหมอสีก็คุณเกิดมาหน้าตาดีอ่ะเฮ้ยเราเนี่ยปลาหมอสีเลยนะเฮ้ยมาถึงถิ่นผมแล้วถึงถิ่นผมแล้วประกาศเนี่ยอันนี้เปิดมาเพื่ออะไรพี่โอเปิดให้เขาแผ่แม่แบ้ใส่กันเนี่ยแม่แบ้เหรอแม่เบี้ยเขาเรียกว่าเทียบแล้วไงเราได้อะไรจากกันก็นี่ได้เห็นเนี่ยเขาก็จะเปิดหางเต็มที่แล้วความรู้สึกพี่โอมเป็นไงฟูฟินเวลาเขาเปิดหางฟูนึกถึงอะไรพี่โอมทะลึ่งพี่โอมตอนได้รางวัลแบบไหนตอนใช่ของผมแบบนี้เลยงานประมงน้อมเกล้าประคำนะใช่ด้วย
มันไม่ไงเจ้าของที่เราไปเป็นประกันกรรมการนี่ไม่มีเป้านี่เคยชนะด้วยนะคะคุณนะของที่เขาไหนทั้งหมดเออผมได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นแฟนซีกำลังดังผมประกาศประกวดชนะอยู่ผมได้รองชนะเลิศอันดับ2อุ๊ยเจอแรงไม่อยากจะคุยแต่คุยใหญ่เลยครับคุยได้ครับผมเคยชนะงานประมงน้อมเกล้าด้วยครับนะน้ำไม่สนใจผมเลยครับโอ้โหนั่นถ้วยใหญ่เลยอันนี้ถ้วยอะไรครับนะเมนูฮุกของลูกอ้าวเมนูฮุกของลูกอ้าวไม่ใช่ของร้านอ๋อของลูกลูกประกวดชนะเหรอคะประกวดตลอดเลยนี่แต่ก่อนผมเคยเลี้ยงนี่เหมือนแบบดราก้อนเลยเหมือนแบบเหมือนมังกรเลยเนี่ย Red Dragon Red Dragon นะขอบคุณนะครับปลอดมากอันนี้น่ารักมันดุไหมพี่มันใหญ่ขนาดไหนอะคะเขามีพิษไหมเนี่ยพี่นี่จับเล่นในตู้ได้เอ้ยน่ารักอยู่เลี้ยงนี้ปกชื่ออะไรอะฮอนฟ็อกอ๋อปกมีเขาอย่างนี้สีนี่พ่นนานไหมพี่กว่าจะสวยอย่างนี้ระวังนะว้ายเลิกเล่นเอากลับเข้าไปพี่ครับขอโทษครับแล้วให้อะไรมันกินอ่ะพี่อันนี้อันเม็ดใช่อ่ะหันเม็ดอายุกี่ขวบนะคะอายุเขาอยู่ได้7-8ปีแต่พี่อยู่ไม่ถึงขอบคุณนะครับ8ปีพี่อมตุ๋ยเออได้แล้วซื้อแล้วขอบคุณนะคะมาเขาคืนเออเหรอคืนเอาไม้เปลี่ยนจากปูเป็นมาโมเสสไหมมันจะโตแค่ไหนอะตัวเท่านี้อะค่ะนี่ลิงหรือกระรอกบินครับพี่ลิงกระรอกบินอยู่นี่นี่เขาอายุถึงเท่าไหร่อะคะมาโมเสส15เลยนะน่ารักด้วยนะขี่ได้จริงๆอีกกี่ปีถึงขี่ได้ครับเราก็แก่แล้วตอนนั้นนี่ลูน่าชอบสุดอันนี้เท่าไหร่จ๊ะ300อ่ะเอาไหนดีน้าเหมียงเจ้ามาน้อยแม่เท่าไหร่อ่ะจ๊ะโยดูดิดูดิเดียวอ้าวนี่ปูเหรอปูแล้วแล้วเขาเป็นทอยเหรอครับหรือเขาเป็นอะไรตาเขาแบบชิดๆได้เห็นปะตาเขาชิดๆอ่ะแบบเฉยๆหน่อยอุ้ยน้ำมันใหญ่เลยเค็มอย่าให้เลียนใหญ่เลยตัวนี้จะอยู่ประมาณ3 โล อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาจริงเปล่าลดได้เลยเท่าไหร่คะถ้าลดให้แบบสุดๆพิเศษเลยอ่ะได้หมดตอนแรกก็จะเอาปูใช่ไหมทำไมมาเป็นหมาปูชื่อปูเลยหมาตัวนี้ชื่อปูชื่อปูเลยที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงยังไม่มีเลยเราอุ้มเขาดูเราอะรู้สึกว่าเราอยากได้ตัวนี้กันเจ๋วตอนนี้เรากำลังบิ้วอยู่นะครับว่าพี่ออยเขาจะขายให้บอสหรือเปล่าตอนนี้ในราคาที่เราไหวมีคนมาดูแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับจองเลยหรือเปล่าคุณบอสก็มีคนมาหวังไปแล้วแต่เขาบอกเอาเลยอย่างงี้บอสยังไงอันนี้ค่ะโปรโมทร้านเลยใช่อันนี้ค่ะโปรโมทร้านเลยใช่อ้าวได้ซื้อหมาก็ซื้อหมาคนนี้โอ้ขอบคุณครับได้เลยครับพี่ออยไปโปรโมทให้ฉ่ำเลยไปเลยครับวันนี้นะครับบอสคุณได้หมาของคุณแล้วอุ้ยดีจังเลยอ่ะชื่อน้องปูน้องปูกระโดดใหญ่เลยอ่ะซื้ออุปกรณ์เลยหันข้างเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ได้ปูบอสครับบอสได้ปูแต่เรานี่ได้แค่นี่อุปกรณ์เล่นกับแมวปูขนอลาสก้ามาลามิวน่ารักมากมีสองชื่อให้เลือกระหว่างน้องลันล่ากับน้องมันปูน้องมันปูลันล่ามันปูลันล่ามันปูลันล่านะครับมันปูลันล่านะคะมาจากฟาร์มสุกเมื่อหมานะคะใครที่เห็นแล้วก็รักอยากได้นั่งก็มารับเลี้ยงได้นะคะให้เป็นหมาจัดการทุ่มทุนสร้างของเราสามคน
เราสามมึงต้องเลี้ยงดีๆไม่น่าเชื่อว่าเรามาหาปูแต่เราได้ก็เลยปูไงมันปูมันปูอะไรนี่ปูลันลามันปูลันลาวันนี้ต้องขอบคุณจันติด้วยวันนี้มาก็อย่าลืมคุณค่าตัวให้แล้วกันนะคะตั๋วเท่าไหร่นะลดจากล้านหนึ่งเหลือแสนหนึ่งก็ได้กลับเองก็ได้เนาะเดี๋ยวถ้าโอนให้กลับเองได้เลยใส่สองตรงนี้เดี๋ยวกลับเดี๋ยวลงตรงนี้ละขอบคุณนะก็แล้วแต่ค่ะถ้าอยากให้มาก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะสปอนเซอร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์โอลาลากด subscribe ช่องโอลาลาได้นะคะสปอนเซอร์เข้าเยอะๆนะคะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงเพราะว่าติดตาม IG ได้ที่ไหน IG เหรอ IGIG จีได้ที่ไหน IG จีที่ jenji_junt หรือว่า TikTok ถ้าอยากดูพี่โอเต้น TikTok กับ Jenji ก็ไปคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะเด้อลุ้นเลือดมันปูละล่ะเขาแบวมากเลยนะ